สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมรวมทั้งญาติของเพลงโคราชอันเป็นที่รักกระผมในกำปันบันเทนและนางกะวาวโชคชัยวันนี้จะขอนำเสนอเพลงโคราชในเรื่องพระรถเมรีกระผมในกำปันบันเทนรับตำแหน่งเป็นพระรถคุณกะวาวโชคชัยเป็นพระนางเมรีเชิญสดับรับฟังได้เลยครับโอมเองเอยจะกล่าวกำหนดถึงรถนี้ทะเสนเอากำเนิดเกิดมาเป็นเองเอยว่าบุตรเท่ารถทะสิทธิ์นะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพระรถจะลองโปดดูอีกสักนิดมีมารดาชื่อนาง12ลายเจ้าของศรัทธาทราบคนอื่นเขาหันตาอวยเด้ไม่หน่วยตาเอียงอยู่ในอุโมงค์นอกเมืองพระมารดาชะตาอับดาชะตาอับไม่มีคนสงสารอีกพอจะหันตาอ่อนละหันตาอ่อนนะคนอื่นเขาหน้าตาบานเขาเลยไม่หันนะตาเบี่ยงอยู่ในอุโมงค์นอกเมืองพระมารดาก็ตาบอดอยู่ในอุโมงค์นอกเมืองไม่กล่าวเรื่องหาความจอดพ่อเป็นเจ้าเมืองรุ่งเรืองจริงๆไม่มีความจนเออเย็บฉันจะสมมุติตัวเราขึ้นเป็นนางเมรีเนอโพนาสถานีจริงไม่อิงนิยายตามสมัยโลกนิยมเขาทอดนางเล็ดขอบลอยยังเอาน้ำโอเอแต่งเมราชเป็นบุตรของเธอแม่มนทาครองพระราชาตะวันคือเรื่องปฐมบรมโบราณต้นประวัติศัตวรรษนาประวัติศัตวรรษอยู่ในอาทานตะวันผ่าตะโกยังทอคันทำตาว่างนางเมรีก็มีฤทธิ์ก็ไม่ผิดคนธรรมดาแต่ตัวของเธอแม่มนทานิสัยไม่ดีมาเดิมเป็นหินธรรมานิทานพูดฉันไม่สมมุติหลักฐานเพิ่มคือเป็นแม่ใหม่ที่ไร้ผัวเหมือนเรือนจันทันพังฉันก็หาเลี้ยงแม่ทั้ง12คนมาแต่มารดานั่นเสียตาเอ้ยทุกคนหมดนะเลยพาเดือดพาร้อนได้กินแต่ย้อนพระรถพ่อหลงก้นมนทาเลยกลัวมารดาทุกคนมวยถึงนักก็เอาเบาก็สู่บุญไม่ชูบาปก็ซ้ำสาวๆเข้ามาทดาประนามวันนี้ฉันมันก็สวยฉันมันก็สวยแสนสงสารแม่12จิตใจนี่ก็โศกงาก็ซึมมาชนไก่พนันได้เข้าได้น้ำและฉันก็นำมามาเลี้ยงแม่จะพึ่งพระพ่อท่านก็ไม่เล่กำลังหลงมนไม่เลี้ยงไม่จะหลับก็คอนจะนอนก็คิดเดียวนี่มันผิดนะแต่เดิมหลายย่อหลงกลมนทานี่แล้วก็เมียเดิมได้3ปีผ่านมาเคยนำหอเกลตาเอิงเอ๋ยว่าหอผ่า
านเมกาเมื่อวางนั้นเมรีน้องอายุ12ยังวัยเด็กท่านบอกว่ารักษาไว้ราคามันหลายพันหมื่นนับแต่นั้นฉันก็คิดในใจจิตก็เครื่องก็คุณแม่มนทานามุนสั่งสามคำแล้วก็คืนคำแล้วก็คืนพอโบกลวนทวนขึ้นนาก็ขี้พ่อแม่สั่งแต่สิบเศษเนื้อก็เก็บโหเนตรนาง12รวมโอสถในโกดทองราคาก็สูงกว่า10,000เก็บหอเนตรในใจนึกสะอื่นสะอึกหันใจเน่นละเจ้าของดวงนี้จะรู้ว่านางสลดใจนี่เอ้ยคราวนี้จะกล่าวถึงอีเท้ามนทาที่เป็นตัวมารยาเงยาใจใจในมนทนยาใจ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 ตอนนี้เท้ารถทศิษย์กำลังแต่คิดหลงกลว่าลมป่วยด้วยเล่โปดทำให้พระรถมีมนทินหนึ่งมันรู้จักลักเหลี่ยมมีเหลี่ยมที่ปลายเลอีกากี้มันมีเสน่ห์ฟังเอาไว้ที่ปลายลิ้นเอาไว้ที่ปลายลิ้นฟันไม่สินจับปลายลากแลดูก็ปลายหักปลายลั่นนะว่าหิวมะม่วงรูหาว่าหิวมะนาวรู้หอครันของนางกำลังโตแต่พ่อของกูไม่รู้เหตุนะทำไมได้กินจะสิ้นประสังมันกล่าวแต่ทางร้ายเท็จสงสารแต่พ่อตกหล่อมนทาจะแก้อย่างไรท่านว่าพ่อนางเก็บหอเนตรไว้ในคืนนั้นก็เกิดวิปริตนิมิตฝันตลอดคืนนอนฝันว่ามีสุภาพบุรุษถือเอาชุดไฟมาจ่อเผาปราสาทด้านซ้ายเคยดับได้คืนนี้เอาโหนเถามาทายมาทักก็บอกว่ารักของเมรวนเมืองทันตะวันจะปั่นจะป่วนย้อนคนรักของเมรีรักเมรีเรื่องสุราเมรัยตะโมโหนห้ามไม่ให้หนูเมรู้อำนาจคำของหมอว่าโชคจะมาว่าดวงชะตาก็จะมีแต่ภายหลังนั่นเมรีจะมัวจะเมาจะเศร้าจะมองคือเพลิงรักจะเผาร้างว่าทำให้นางนี่นอนร้องในคืนหลังนางเลยเรียกสนมมานอนรวมพ่อก็กำลังลงมนต์นี่เสน่ห์เมียใหม่ท่านก็ลงเอ้ยอะไรเอ้ยเชยชายาเชยชายาเชยชายเลยรับสั่งกรถเสนว่าพ่อเห็นตะลูกรักพูดระรานสันระรัวเพราะนึกกลัวแต่เมียมวยอย่าใช่ใช่ย้อนเล่คนนิมนทาพระบิดาเลยเห็นดีแต่ว่าจ่าอีกากีนี่รถเสนไม่เห็นด้วยถ้าเสนไม่เห็นด้วยว่าเล่คนคนป่วยลูกไม่เห็นด่าสงสารพระพ่อทั้งโสทั้งพ่อเห็นเมียตรอมในมโนมะม่วงรูหาวมะนาวรูโหนั่งเมียน้อยมันหิวมานานเลยให้พระรถบททจรจากนคร
ปเอามันใครรู้บังไหมเมืองไหนมันมีฉันจะไปเอามาเมรีแปลกมากในความนิมิตเลยทำให้ว่าใจจิตนะเออของนางนี่มองจะหาโมโตชะตาเถิดเวลามันก็ไม่คล่องจนล่วงเวลาได้ห้าเดือนใครจะเหมือนนางนี่มาจน5เดือนก็5วันเรื่องความฝันคงจะเสื่อมถล่มไม่พัดให้ฟองกระเพื่อมน้ำในตาคงจะใสสาคงจะใสพอผมยาวกล่าวไว้คนจะเสยให้โชคเมรีนี่มีมาตามที่หมดเขาประมูลอย่ามีเลยเรื่องเครื่องคุณให้มีแต่ลาบอย่าอับประมงถึงเพลิงรักจะเผาร้างให้มีแต่ทางค่อยรีลงอย่าให้มันลามมันล้นมันเลียถึงเนื้อเมรีของสองอย่างที่นางอยากเขาว่าอยู่ในชวาเกินเมืองทานตะวันแต่หนทางที่จะเดินมันแสนธุระกันดานก็จัดทำไมจะไปถูกกันน้องไม่ลูกตาแววพระมารดา12คนจะนอนบ่นอยู่ทางหลังถ้าลูกชายไปไม่สั่งคงจะเละทางแล้วเละทางแล้วได้พึ่งบุญคุณลูกคงจะมีเตะทางหลับมาทางลีทรงพ่อคืนนั้นที่ฉันนอนมันก็บ่หอนนะจะหลับเลยจนฟ้าสางสว่างเสวยเวลาล่วงไม่หลับเลยพ่อตื่นขึ้นมาเข้าหาแม่ไม่รู้จะแก้ประการใดเลยปิดความหลับกับมารดาเล่าแต่การดีวันนี้เมรีทำไมคิดเห็นแต่หน้าแม่แต่บางทีก็ปรวนแปรเอ้ยเป็นคนหน้าใหม่มองไปรอบขอบบุรีไม่เห็นจะมีอะไรสาวสนมกลมมาวังก็พากันนั่งหน้ามามาคิดเห็นแต่คำโหนที่เตือนตนให้คลุมให้คลังพูดเรื่องโชคจะตกระหว่างและจิตใจฉันหายขาดเนอใจหายขาดความอนาถมันหายคลุ้มเหมือนดอกไม้ที่หายตุ่มเนอหายคลีอายุของฉันก็ผ่านยกยก15 16เออมาย่นย่นแต่มนทามันดาแค่สอนจะจริงไม่เยอะพอเนื้อเย็นเย็นว่าเก็บดอกไม้เอาไว้นั่นรีพากันถวายเนนหรือแม่แกคิดมีปริศนาให้หาคู่นอนเสียก่อนยังไหวนี่ว่าหลับลงตื่นหลังมันในฝันพี่ลึกแต่ฉันเองจะรู้สึกตัวนี้ทางไปเมืองทานตะวันจะต้องผ่านกูฤาษีพรุ่งนี้พระอินทร์ปิ่นฟ้าจะให้มาฉันตัวหนึ่งเป็นภาชีที่มีฤทธิ์กายสิทธิ์ที่ท่านจะทานหอบไปเวียงทานตะวันบ่ายสามโมงคงจะถึงสามโมงคงจะถึงไปทางอัคคเนทิศดอกว่ายังนี้จะทะจ
จ้าเธออย่าไม่เห็นกูของฤาษีแล้วก็เรีลงอาศัยนอนสลาผูกมาไว้ติดกระเสาริมอาสมมาพอมาเตือนให้เจ้าตื่นแล้วหอขึ้นนาไปผ่านลมทั้งเหตุทั้งภัยอันไหนไม่ลอยมาแผ่วผ่านเลยในอุราเมรีร้อนอยากจะมีคู่รักความกำนัดก็ยิ่งนักเลยนางามเอิงมันคู่เรือยคิดเห็นแต่หน้ามารดาตนพระสุชนก็ไหลเอื่อยเมื่อไรน้ำตาลจะผ่านบุญมาร่วมกระวุ่นสะคู่เราว่าโชคจะมาล่ะจะมีหรือวันดียังไม่ถึงจะทำให้หล่นนอนกำดึงจนวันถือไม้เท้าถือไม้เท้ากรรมเก่ายังไม่ถูกแต่เคหายังพากันปลูกมาที่เมรีเอ้ยหนูอกเมรีเมื่อไรจะมีคู่มือชาตินี้เราจะเฝ้าหรือฉันอยากจะมองหาคู่มันเห็นรู้แย่ก็อยากจะเย้ยพอเช้าเผยตอนเย็นดันได้ยินเขาว่าศาลาห้องเดียวนี่นอนเย็นดีพระรถพลัดพ่อไว้รอสักคืนหนึ่งพ่อจะได้ดูเขาเอยจีชายละนาดูน้ำสงสารแม่ที่ตาเมืดคงบ่นอืดปันพี่ย่ำจะมีใครกันไหนดอกมาดูนอกดูในพอเลิกงามยามดีวันพรุ่งนี้ลูกจะเดินข้ามโคกระหกระเหินโชคดีคงจะได้ดีคงจะได้เทวดามาบันดาลชื่อเสียงคงจะดังจ้าโด่งพอรับไปก็ได้กีดนอนนิมิตจนได้การฝันเห็นเวียงทานตะวันดีใจปันใดแก้วฝันเห็นหน่วยตาแม่ดูสุขแทบคือตาแม่รู้สึกตื่นแรกเลยแปลกกะมนนอนลืมตามองผีขมิ้นตาตายจะได้เห็นตัวถ้าขมิ้นว่าตาคู่ว่าเอิงจะได้ร้องไห้ชีพจรมันบ่นระรัวทางตาคู่ว่าและตาตายหรือเคราะห์กระโชกจะตกระหว่างมาทำให้นางนี่ร้องไห้เมืองท่านตะวันจะวันจะไวเมืองท่านตะวันจะวันจะไว้ยังให้แต่ใจเป็นมนทินแต่ย้อนของสองสามชิ้นสมบัติเธอแม่มนทาเธอแม่มนทาแต่ก่อนนั้นเว้ยก็เคยว่าแม่มนละเที่ยงเวลามันตกเปอร์เซ็นต์ต่ำจะนอนก็จำสายสินตึงฉันคนไม่ทั่วฉันขัวไม่ถึงเรื่องผีเขม่นเส้นตาพุทโธเอ๋ยเวียงทานตะวันขาดราชันปกครองมาหรือแม่จะส่งคู่มือมาอยู่ครองเมืองพระรถเลยมองละเนอสั่งแม่ก่อนจะออกไปจากเมืองเอ้ย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 เ
จับมาชนละไหนก็ไหลอาบก้มกราบพระมารดาหันใจขึ้นตื่นตันต้องจับมันจับแมนแต่เรื่องของพ่อไม่มีเผยไม่กลัวเลยจะมีไพ่ตัวการมารรายมันพูดดีมีแผนนะดีมีเพนนับแต่วันมันมีแฟนมีผัวจูงม้ามาผูกไว้ริมพระพักยังมีหมักมีพ้นต้องอำลาบิดาตนอย่าให้ลูกนี้ต้องมีภัยห่วงก็ห่วงศพดวงไม่ดีถ้าเผื่อว่ามีการตายเลยก้มกราบพ่อเพื่อขอกระตุ้นไปป้องกันตัวแต่พอสาวสนมผ้ากันเข่าวังนั่งเมรีก็เล่าความลังว่าที่มีมดนะว่าครั้งหนึ่งที่ผ่านมาในภารานั้นเกิดบทคลายก็มีพยับเมฆบังเอารัดสมีมีมืดเนิบกลางวันเสกๆก็แปลก็เทมันนาเงนางอนวันนี้ก็ช่างเหมือนครั้งแต่ก่อนดูท้องฟ้าเป็นนางึดเนิบฟ้าเป็นนางึดมัวมืดทั้งนาเงนมันช่างมัวต่างเดนเลยก้มนางหันไปมองดูสมัยเลยกลุ้มใจแม่สายสมนมันมืดบังเหมือนครั้งแต่ก่อนขาดมดทางรัศมีหรือว่าราหูเข้าสู่นิราศลงจากอาตนะสุวรรณีจะเปิดเมฆม่านสวรรค์นางก็มาแต่วันพระรถเลยมองนี่ดอกเนื้อห่วงแม่นี่เลยเป็นคอแม่นเอิงคอมันออกประตูเมืองมาเห็นมนทาถือสารว่ายศก่อนเป็นไรลูกแม่จอผูกคอมาของในเวียงทานตะวันเขาเล่ากันว่าเอาอยากสงสารให้อ่านกันสักพักยังคอยเข้าไปเอายาเข้าไปเอายาเองเป็นคนต่างย่านกลัวเขาจะเอาตนเอาวายนนะอีนางมนทาหาลากนี่กูไม่อยากไงหารือดอกในคำสารฉันอ่านไม่ออกจากสารนั่นใดร้ายหรือดีสาวสาวที่มาเมตตาใหม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ตามีขอฝากแม่ที่ตามืดไว้ดาเมตตามนมันช่างแปลกแท้หนอเมืองทานตะวันค่ะพ่อแต่แจ้งมาและนางามเอ้ยก็ไม่มีตะวันขึ้นจะเกิดอัมเพศด้วยเหตุใดทั้งบ่าวไพรระเวอกระวินต่างก็มองท้องฟ้าคลายเหมือนว่าตะวันคำเนอกลัวมีเหตุโกลาหลทุกผู้ทุกคนใจละหอยบางเตรียมตายก็ไฟคอยฟืนก็หาระเหมระหามหาระเหมระหามเตรียมหาทั้งผ่าทั้งยามนะคนละอาหอบ่นถึงแม่ก็ไม่มาเหมือนทำสิบาปยังไม้มนมันมืดฝ่ามัวฝนเมฆหมอกก็หาไม่มีหรือเจ้าแผ่นดินเมืองไหนเสด็จมาไกลบุรีนี่ต้องการมาอยู่เป็นคู่นอนกับนางเมรีนอน
โดดขึ้นหลังมาแล้วไม่ต้องดูมองวิ่งวอนบอกพ่อเองเอ้ยดูแม่ลูกขอฝากไว้ในความหวังมันหมดทางเอาแท้ๆแต่ก่อนมีองค์พระรถแค่ดูมดดูแมงทั้งเขาน้ำชามปลาใครจะหาดูเลี้ยงให้เดินตรงไปส่งเสบียงดูเช้าดูเลงเช้าดูเลงคือว่าฤกษ์เบิกลวงลูกจะได้ดูสังเอ้ยดูลาสั่งพ่อเองใจก็อันคราวนี้แม่ฉันนะยังไงก็อดบุญจงปรนกุศลจงโปรดท่านหน้าอวยน้ำตาก็ออกงาบถ้าลูกขัดมันได้ลูกจะไม่ไปมันดอกทั้งน้ำทั้งเขาใครเราจะดูเลี้ยงประมาณดาก็ประมาณเกือบ3โมงทำไมมันยังทรงมือซึมซ้ำประตูบุรีทั้ง4ด้านต่างพากันยืนยามว่าในนครก็ร้อนราวจนเหงื่อคล้าวซึมสวงมันมืดฟ้ามัวฝนอยากเอาโหนมาแจ้งกันเมื่อวานนี้ก็มีตะวันแสงแดงแจ้งกวงแดงแจ้งกวงมันมืดมนอนทการเลยไม่รู้แจ้งแดนแจ้งแก้วเมรีน้องนั่งมองพยมกลุ่มอารมณ์พยอพะแยทอดพระเนตรสังเกตแล้วก็แจ้งอยู่นิดทางทิศพยับเนิบอากาศเบื้องบนก็ช่างไม่แบ่งมาบังแสงตะวันลับมันมืดสลัวจนไกลเวลาจะเที่ยงวันแล้วพระรถจากเมืองดูเวลาสักหนึ่งโมงใจจีดคิดพะวงคนึงแม่ทินกรก่อนแสงมาจำเลงก็ร้องแหวจะนำพระรถบดทะจรไปถึงบ่อนคนึงไม้แล้วหอทยานผ่านลมขึ้นพยมผ่านลับพิอาชาจะพาไปปราบพระยามานพันลายมานพันลายทางก็ไกลผ่านหลวงมีเชว่าผ่านหลวงเอ้ยผ่านโลคิดเห็นความฝันเมื่อวันที่แล้วมันเหม็นซะแล้วพี่อาชาคุยกับมาปรึกษาก็มาปรึกษาชาติเปิดอาช่องเห็นธงเหลืองไกลละลิบสุดจะกระพริบมาสายตาน้องจะเป็นกูฤาษีหรือที่สำนักพระเจ้าตางนว่าจนเลตะวันเพนเขาถึงยามบ่ายก็ได้ยินเลว่าเสียงไก่มันขันยามบ่างอสูรนิบาทฟาดสายฟ้าส่งนภาขึ้นรางร้างที่คลึมบดก็ค่อยเบิกว่ามองเห็นเริกยามบนเวลาก็ซ้ำเกือบบ่ายสองหันใจก็คล่องสบายสวงพระพายลำเพยเย่ยมะม่วงผัดเป็นสายตรงใบสนสายตรงใบสนเหมือนผมยาวกล้าวมนเอามือบายเสยความมืดคลุมก็
็ค่อยคลายว่าหายใจก็ค่อยคล่องเมรีนางก็ยังมองเห็นช่างน้อยคอยโครงเทพเจ้าคอยดลจิตให้ฉันนั้นคิดทูลเล่าลงขืนมืดสลัวหัวใจละลายไม่หายทูลเล่าเลยพระรถพูดกาชานี่ด้วยคำเชิญชวนเลวก็หอลอยหวนเนื้องเอ๋ยเชเชยเชเข้าไปหาสมมติว่าเวลาไม่นานหนึ่งบรรลุถึงบรรณศาลาเหมือนเทพเจ้าดลจิตเนรมิตทางไปให้พอถึงศาลาหน้าอาสมเหงื่อก็สมระอาสวงเลยเข้าไปเฟงด้วยแรงง่วงทอดพระเศียรนอนอาศัยเศียรนอนอาศัยผูกมาไว้ติดอาสมกระแสไฟใช้ร่มราอาสือแม่นกูมูนีให้แม่น้อหรือเป็นหลงพ่อหรือเจ้าตาเลนอนหลับอยู่บนสลามานั่นเหล่าคอยเจ้าเตือนสงสารแม่ตนไม่มีตาจะร้องหาอยู่ใต้เรือนหรือแม่เลี้ยงเขียดเคืองกะเรารอให้มาตายหรือเมรีเลยสั่งให้เบาไพรไก่คันตั้งแต่ตะวันยังไม่ใกล้คำพนักงานสดาฐานได้คนไหนที่เคยทำคนเฝ้าป้อมล้อมเขตก็ให้เกรียมกายขึ้นคนที่อยู่ประตูเวียงก็ให้เฝ้าคอยระวังมโหรีปีสังมาเป่าเอาเริกระเวกระวินเริกระเวกระวินไม่ใช่กลางคืนก็ให้ระวังอย่าให้นางอุราวางอุราเว้ยฉันนั่งมองดูท้องฟ้าทอดสายตาพันพยมมันแสงไฟหรือสายลมโนแจ้งสว่างทางพยับนาจนล่วงยามได้สามโมงเสด็จไปลงวารีอาบแสงเด่นอดอนแสงเด็ดอ่อนยังร้อนระอุอุหนออกเมรีเอ๋ยฝ่ายพระฤาษีท่านก็เลยเปล่งสารตนเองหลับอยู่นานๆเอ๋ยกลัวที่ท่านจะแปลงเสร็จพระฤาษีก็คงจะนั่งปลงสังเวชแล้วสอดใส่ไว้ในซองไม่รู้ว่าของเขาแปลงซ้ำคงรู้ว่าข้านี่มาทกท่านเลยปลุกมาทบมาทวนเลยตั้งใจใครสํานวนยกกระทู้มาไถมาถามกระทู้มาไถมาถามเองเลยเล่ากล่าวคำมากระทันมาทีว่าผมเป็นบุตรรถสิทธิ์มีนามติดนะว่ารถเสนผมมานี่โดยมีเวรหรือบาปพาสัทธาสร้างพ่อก็กำลังหลงกลดอกไก่มนท่านางจึงได้มาเนให้ลูกน้อยต้องไกลทางนี่นั่นล่ะไพรบ่าวกะสาวสนุมไม่เคยเห็นเมรีนางไปอาบน้ำนาคือในห้องทองพระโรงเคยสาสงว่าเป็นประจำต่างคนก็ยิ่งกริ่งใจว่านางเป็นไรไม่อาบน้ำ
พอฟ้าคลายหายคุมก็ยิงกลุ่มบุราใหญ่มองอุทยานเห็นพันไม้แปลกจริงเชียวดูเหี่ยวระโยเชียวดูเหี่ยวระยอแต่ปวดทั่วตัวเย็นเขาก็ยังธุราวานธุรายาเห็นหน้าเยื้องไปเบื้องพยับนาหันหน้าเยื้องไปเบื้องพยับช่างแจ้งว่าระเวลระวาวมองเห็นหน้าผาตีนฟ้าขาวคือหกของนางนี่วางระวายเหมือนเทพเจ้าโดนละจิตเมรีจะคิดนะย่านใหม่ใครๆจะมีบุรุษต่างเมืองหอทยานมาฝ่ายฤาษีมารู้เหตุท่านก็เลยฉี่หนทางให้อีกสามโยชน์กำหนดมันทานตะวันที่ท่านจะไปต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นทางเหทางหันเพียงแต่แนะบอกสำเนามันเทพเจ้ามาพาทานตะวันที่ท่านว่าก็อยู่ริมกะหิมมาผ่านริมกะหิมมาผ่านกราบบาทลาหลวงพ่อคงไม่มีโพยภัยในมาผ่านนะเมื่อถึงเมืองให้ท่านมองก้มดูของก็ขอมาให้แก่สารทิ้งลงสารยังจะหมดข้อมูลพอเห็นเมรีมาต้อนรับให้ท่านขยับมาลงมนต์เสกเวทมนต์กันพลมานเสียก่อนค่อยลงมาตอนนั้นเลออำมาตย์ก็วิ่งไปวิ่งมาคนละบางนั่นก็พาเอ้ยกันเข้าไปมองบอกว่าประตูสี่ทิศต้องปิดตายปิดเอาไว้ทั้งสี่ช่องเหมือนมีคนเป่ามนต์ขลังให้เปิดง้างออกไปหมดเนิบจะมีมารมารันถิ่นหรือองค์อินจรานแทนฉันกรองดูก็รู้แผนเลยตัวสันรันทดนะสันรันทดจะมีกบฏมารันที่หรือหัวใหม่ใครจะมีมารันทัวเตรียมจับกลุ่มทั้งซุ้มทั้งโซนประตีนหัวนอนทุกทางสาถ้าภัยรีมันมีมาเมรีก็สั่งทั้งหัวทั้งสายกำชับคำสั่งยามเวรให้เอาเป็นเอาตายทั้งสี่เหล่าที่เฝ้าประตูคอยจับเอาตัวก้มกราบรับพรแล้วก็ขึ้นมาพ้นข้ามทะเลมาพ้นโดยไม่กลัวมาพิษทางสามโยชน์กำหนดลวงแลเห็นดวงอาทิตย์ตานั้นส่องมองหาเห็นทิวป่าหิมพานแล้วหอทะเลไกลละลีบขึ้นมาทีปล่อยละล่องตะวันซ้ายบ่ายสองนั่งบนละลนละลานบนละลนละลานอาชาพาทะเลตามล้มมาละลีลาเลทางสามโยชน์กำหนดมาชะมายตามองดูเมืองพี่อาชาก็พาเบี่ยงชะมายมองหอดูมันและเห็นวิวทิวกำแพงต้องกระแสงตะวันนั้นก็ขอให้แม่นเดินตำแหน่งเมืองทานตะวันเอาที่นี้จะกล่าวถึงยมที่เวรยามง้อพากันคลั่งคำและนางามกลัวจะมีเวรใหญ่ให้คุ้มหมูคุ้มหมวดให้ถือทั้งตรวจถือสายรักษาแดนทั้งสี่ด้านไม่มีการเว้นหยุดค
คนบางก็ลิวตาหลอกบางพูดออกตลบตะแลงบางโสมรันฟันแทงจนเหงื่อไหลอุตลุดไหลอุตลุดพากันเจ้าเฝ้าถูกจุดเนออย่าเว้นตาเลยให้ยามเทิงนั้นคอยแทงให้ยามเทิงคอยแทงยามแดงนั้นคอยถีบทั้งยามลาคาลีเพถือไม่ทนคอยทุบทั้งยามลอยให้ต่อยมันลงเนอให้ยามลอยนั่นต่อยมันลงเอาจนกระโพงตามันลุดเอาสากกระครกนั่นโคลกมันลงอย่าจงมันเลยพี่อาชานี่ก็พาอ้อมโดเห็นผู้เขากันอยู่เงยสามด้านแต่ทางทิศบูรพานั้นเป็นนาพระทวารเป็นล่องโปร่งล่องเปล่าไม่มีภูเขาสำดอกทางสามโยชน์กำหนดมาพระรถก็มาก็เห็นเมืองรัศมีสีเปรียงไม่เห็นเมฆเข็นหมอกเมฆเข็นหมอกผู้คนก็อลหม่านพอปะเลเห็นเสือเลเห็นนามีอาชาพาหอละเลาะละลองแล้วเสกเวทวิเศษลงว่าอมทะโลปรุโปร่งเป่าดานละเจ็ดวิเศษเหลือเลได้ทยอยถอยมาอยู่ที่หน้าประตูทวารเนื้อก็พี่อาชาจะไม่พาน้องลงแต่วันให้ยามมีจมูกแมบนั่นเป็นคนคอยแอบไปจับมันให้ยามโหตาแหกเป็นคนแบกไม้คานไปคอยมัดหามมาปันเจ็กมันพากันหามหูให้ยามแน่นแขนโคกให้มัดศอกมัดขาให้ยามหมูก็ยามมาคอยตะโคกมัดคูตะคอกมัดคู่ลาวยังรู้มัดเข็นทำไมให้มัดเข็นเข็นมัดเนื้อเครื่องหรือว่าจะถูกอิทธิฤทธิ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพระรถวางยามประจำมดไปทั่วขอพระพารามให้ยามมองคอยระมัดอย่าให้มันพลัดนะประตูมาเป็นคนถืออีโตมอนเฝ้าประตูเมืองพระรถเห็นคนละเนเข้ามาตอนนั้นนะไม่รู้จักเข้ามนละก็เลยได้เสกเวทมนต์กันคนอีกหนึ่งรุ่นแล้วเฮินเวหาให้มันเห็นก่อนที่จะเพ่นเข้าเมืองสักพักหนึ่งพวกหมู่นั้นก็นำกันกระโดดกระเต้นพวกนายยามนำกันเห็นก็ตีกลองร้องกระเตืองกลองร้องกระเตืองทูลเมรีให้รู้เรื่องโดยใช้กราตามาพวกนายยามประจำรัวก็ไหวตัวพอได้สุริยันตะวันบ่ายสี่โมงตรงพอดีดูเหลืองระยับปันทองยอมเขาตั้งปอมมาไว้รายทีกำแพงวังเขาสร้างด้วยทองหรือเอาอะไรทำว่าพ่อแม่รีเห็นเหตุก็รู้ว่าเกิดโกลาหลรีบสั่งใครสั่งพลและนางงามไม่ลาห่างจึงพูดออกมาว่าอุเมเชิงปล่อยเลโอหังว่าข้าให้ดับจับให้ได้บอกเบาไพรทลาห่มไอ้บ้างก็ว่าข้าจะกินฉีกเป็นชิ้นเอามาซับคงบางก็ขู่ว่ากูจะซับเอาครกก็สากมาตำมาสมสากมาตำมาสมคือตัวแม่เมรีมอมนานั่นมาสั่ง
อีหนึ่งก็โมจะกินมาอีหนึ่งนั่นว่าจะกินคนอีหมวดหลังกำลังบ่นว่ากูจะขอกินโคส่วนตับไตนั่นให้เมรีปันนั่นแหละก็ดีดอกว่าโนนั้นนานทีหนึ่งได้กินมนุษย์ก็สุดระวังนางอาชาก็ปรารบก็องค์นี้พระรสนะนั่นหมู่มารมันจะรุมมาจับมาเราเลโอมานทิพมนบานบนเทพระเจ้ามันช่างเน่เหมือนใจนึกจะกล้าขยึกมาจับหรือเอาจากริดริดมีที่รือสีท่านมายกขึ้นมาและกล่าวว่าอย่ามึงอย่ากูกำมันกระทานมือถึงคราวเราไม่มวยชื่อก็คงไม่ทันเอาไม่ทันเม่นนะมาเลยสั่งให้แกสานในห่อพระสอทิ้งลงสาชบุญว่ามีพี่มาฤาษีสั่งเลยแกลงสัมมาพอแกสารทิ้งลงเสร็จก็เข้าในเขตนะมองยามทั้งสุริยนต์ก็สนธยาเกือบ5 โมงเย็นจะกล่าวถึงขุนมารที่ถือสารมาต่างเฮโลว่าสารภาพกันสารเมืองพอเตรียมอ่านสารสีเมเมรีก็รู้เรื่องเอตาฉันฝาดไปหรือเปล่าหยุดก่อนพวกเราคือสารเมเมรีโลดตกตะลึงให้พรำพรึงหวาดวันเลยร้องตะโกนบอกคนละมานไปด้วยอำนาจหวาดแวบอำนาจตะหวาดแวบพอรู้ในประวัติไว้เลยเย็นอารมณ์เหมือนลมพระพายเป่าวาดวีพอถึงคืนให้รับคืนพอถึงวันให้รับวันพ่อเมรีคลีสารอ่านซาให้รับไว้รีบจัดงานการวิวาเลี้ยงสุราเมรัยจงรับรองเข้าท้องพระโรงเป็นผัวเมจักว่าร้ายดอกเนอหรือว่าดีข้อความที่มีในสารศพว่าทิ้งลงไปนั้นเขาไม่ทันจะได้อ่านเดี๋ยวเขาก็จะฉีกอกทั้งในโศกทั้งในเศร้าชักมาควงค่อยฟังความปันเรือความฝังคงพี่อาชาจะพาลงแต่เองนี่คิดอยากฟังข่าวคิดอยากฟังข่าวหันใจแค่แน่นขอพอปันถูกฟังข้างเอ้ยฟังข่าไม่รู้ความครันเองจะเข้าก็ดูมันเรานี่ถ้าทายหนังสือวันนี้จักดีหรือร้ายต้องรอถ้าดูท่าทีเสียงแต่ไชโยสนั่นจักเหตุการณ์อันใดมีเล่ลอดกลีบเมฆชะเงือมองเอ๊ะนั่นผู้ใดมาหนูเมรีก็ใจร้อนมันยิ่งแต่จะทนและนางามว่าในใจเราเหาะทะยานผ่านพยมด้วยอารมณ์ร้อนราวสักพักหนึ่งก็ไม่นานได้พบผ่านด้วยใจรักงามพออ่านจากกระแสสารฉันต้องการมาเชิญพระพี่พูดพลางนางเมรีตาก็จ้องมองพระพักเ
จ้องมองพระพรักลงสู่สำนักเสถิดพระพ่อน้องรู้ความว่าพระอาภพระอาเพียงน้องขอไว้ด้วยใจจริงฉันพร้อมทุกสิ่งในใจจิตถ้ารู้ตัวอย่ามัวคิดให้ใจจางเนาะใจจืดนะกระเทินแม่มอมนะคิดหลงมันนะฉันกลัวตะวันจะลงมืดยังรีบขึ้นมาเชิญพระภูมิเสด็จลงเมืองพระรถเลยว่าชาชาก่อนนะแต่ว่าพี่อัสดรเอ่งนั่นก็รีบบัญชากึกมันเป็นโอกาสของเราเนี่ยเหมือนดังกระแสของเรานึกอย่ามัวแต่แอคให้คอยเลยมันจะพลอยชาการเลยชักมาทลาลอยเลื่อนทลอยทลาลงพี่อาชาก็พากรงมาแผ่นฝ่าศิลาลานฝ่าศิลาลานผู้คนอลละมานเต็มศาลาหลวงมาก็เตือนไว้เรียบร้อยผู้ทยอยไปตามนางไม่ต้องไปกล่าวไปเล่าความหลังเดี๋ยวนางก็นำไปตามแนวขอต้อนรับไม่ให้ทุเรศมันพ้นเขตนะวิกลแล้วเราต้องอาศัยชัยลินลมว่างกลหลวงเมื่อนางเมรีนั้นก็ต้อนรับเมื่อได้นำเข้าที่ประทับเมื่อและนางงามเอิงเอยว่าในตอนแรกให้บ่าวไพร่ไปเชิญอาชาตามพระตารับเขกอาหารมาก็พากันรู้จักต้นเข้าต้นรำนะแต่ส่วนพระองค์นั้นทรงประทับตะก่อนยังรับบานยาได้สะอาสงในคงขาก็ใกล้ยามตะวันยำยามตะวันยำกลัวจะทานอาหารคำก็จนตะวันเย็นละเมเมรีนั้นดีพระทัยจนยิบอะไรแม่ค่อยถูกไปเจ้าหยีผู้มาปูฝูกเหมือนถนกล้าน้อยยังคอยเถือกมองดูอาชาไม่น่าเชื่อกำลังเหงื่อก็คนละเปียกดูทำท่าคือว่าจะปากภาษาคนเป็นพระรถนี่ก็รู้ว่าใจอาชาร้อนเหมือนมีลางสังหรณ์มาบัญชาเรามาก็มองพระรถก็มองตาทั้งสองเจอกันเขาก็อ่านออกบอกได้ว่าไม่ใช่วิชารักไม่ทราบเสียตรงในกระแสเรื่องที่แม่แกล้มป่วยเล็กเลงออกพูดอวยไปตามขรมลมปากงาขรมลมปากมันยังเขาเขี้ยวมากงาประลมมาปูนะจึงถามเมรีว่าเมรีเอ้ยน้องเมรีน้องได้อ่านสารตราพระเมว่าอย่างไรน้องมีข้อตกบกพร่องดีหรือร้ายอย่างไรนางท่านมีเล่เพทุบายได้สั่งอะไรน้องมาบ้างหรือแม่แกบอกให้พี่นี่แบกเอากล้วยมาบุญพระพี่ไม่รู้ความในว่าของหนังสือและนางามจริงๆนี่จะพูดออกน้องก็อายเหนือในว่าสารสีฟังเมรี่น้องจะกล่าวว่าบอกเราความจริงเนอะ
คือสิ่งหนึ่งที่นางไม่เคยนึกคือสิ่งที่นางไม่เคยนึกก็รู้สึกพิกลหลายแต่หนึ่งเขายังใส่เทลงก้นเลยลงก้นเลยน้ำมาปลายังเผลอลงก้นเลยในคำสารนั้นอ่านว่ามาถึงคืนให้รับคืนมาถึงวันให้รับวันมาถึงคืนให้รับคืนมาถึงวันให้รับวันแม่ส่งมหาราชันมาครองวังให้รับไว้คือคู่แอบบัลลังก์อาจมาครองราชวังในหรือมารดาท่านจะไม่นึกอยากกลับวังนี่เมรีบอกนี่ว่าแม่แกตั้งมามีความสัจจะเองเอ้ยตั้งมันนะชะรอยว่ามาพามุ่งมาถึงกรุงทานตะวันได้แอบละสมณะอาจดานิกษัตริย์ต่างเมืองพอฝนส่งก็กล้าสดองค์พระรถนี่กล้าศึกทางก็ไกลหลายพิลึกขยนว่าท่านกล้าเสียงว่ากล้าเสียงกษัตริย์อื่นหมื่นเศษนี่ไม่มีกล้าเสียดนากล้าสีจึงถามว่าเมรีน้องเขาบ่อนอนนะกันก็ใครกันโอแม่ใจเย็นเย็นจ้ามาแปลกแท้ๆน้องแม่มนท่ามาจากเจ้าไปเย็นจอยจะให้พระรถเสวยราชบนแท่นอาจนะบัลลังก์น้อยก็มันจะสมมารมพระน้องเจ้าของบัลลังก์นี่เออยังบ่พอถึงวันรุ่งอรุณจะจัดการสมรสเอ้ยขึ้นเสวยราชนาเมรีนางจะสนองขอรับรองฝ่าบาททั้งเข่าของในทองพระโรงมอบให้พระองค์เสวยร่วมความยินดีจะมีไหนเท่าฉันได้สามีนอนคงอกไม่เย็นเหมือนเช่นแต่ก่อนคือเดี๋ยวนี้ฉันมีนวมนี่มีนวมตลอดบ่าวสาวสนมก็ไม่พลอยมีตาพลอยมีหนาความนึกเอาไว้เกินได้ผลเหมือนสร้างกุศลได้พอได้สิ่งอื่นสักหมื่นนั้นน้องไม่ปลื้มใจเท่าได้ผัวเกินว่าแม่ท่านคุณมีกลัวลูกเมรีจะขุนนัวหรือพี่อยากนอนเสียก่อนวันมอบก็มาพ่อคุณมาว่าบุญคุณของน้องละเนนี่น่าจะได้เป็นนะถึงพระราเอ๋ยชินีนาฏนะจงไตรตรองไว้ดีใจพี่เสวยราชลองเข่าบ่อนนอนคิดดูให้สนิทสนีเนอพี่เป็นกษัตริย์พลัดถิ่นจะวังได้กินอะไรย้อนนกต่างหมู่มาอยู่รวมคนจะมีประโยชน์อะไรเออประโยชน์อะไรเออชมยงอนงหญิงคงไม่มีรายยกเอ่ยรายยอพี่ข้ามทะเลจอรลีมหาเมรีสักคนละโลกพี่ออกจากเมืองเดินเสียงโชคก็เกินว่าเคราะห์ละเลาะละลองพี่ฝ่าฟันอันตรายลำบากกายจริงๆน้องได้พึงบุญคุณพระนางนี่มากจริงๆน้องว่าเม
ันก็ได้รู้ว่าเมื่อว่าความรักและนาพรสว่าแต่คืนแรกการร่วมนอนประเวณีไม่เห็นจะมีเรื่องแปลกกำลังเข้าใหม่ปลามันมาขึ้นบ้านขึ้นเรือนทั้งบ่าวไพรไก่ขันเห็นนางนั่นมีผัวนับแต่นี่ก็ดีกลัวไม่มีหมู่มีเพื่อนหมู่มีเพื่อนโบราณเตือนไม่มีพิษแต่ลมปากพี่จะปิดเนบไม่มีเผยในคืนนั้นฉันเลยนอนเข้าชะออละว่าอิงแอบเมื่อยามนอนไม่ร้อนไม่เสพก็พาดพิงอิงองเห็นฟูกปูยี่ผู้ทองพี่กอดประคองนางลงพระองค์ท่านอย่าหวานประโลมมาปนนางเลยพี่น้องครับเพลงโคราชในเรื่องพระรถเมรีกำลังถึงแบบมันๆเลยนะครับมองดูเวลาหมดพอดีนะครับไม่ว่ากันแล้วครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เดี๋ยวรับฟังเรื่องพระรถเมรีตอนที่2จากกระผมกำปันบันเทนและกะเว้าต่อไปแต่สำหรับตอนที่1จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ